นี้ลุงหนอจะมาแนะนำเกี่ยวกับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยนะฮะตัวยอดฮิตที่ลุงหนอขายไปเยอะมากๆเลยเอาง่ายๆว่าเป็นไซส์มาตรฐานที่คนเอเชียชอบกันต้องบอกงี้นะเพราะว่าบิลลิงแฮมมันมีหลายไซส์มากหลายๆท่านบางทีดูจากหน้าเว็บของบิลลิงแฮมมาแล้วมาให้ลุงหนอเปรียบเทียบหรือจะสั่งลองดูสินค้าบางทีออกตัวเลยก่อนว่ามันใหญ่ไปเพราะว่าบางทีอะไรไหมเราต้องดูตัวเขาเรียกขนาดตัวของเราด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยส่วนสูงไม่เกินสัก165-170พูดง่ายๆว่าเป็นไซส์คนเอเชียบางทีบางเขาเรียกบางรุ่นของบิลลิงแฮมไม่น่าจะเหมาะนะครับคลิปนี้ลุงก็เลยทำรวมๆจากประสบการณ์ที่ขายบิลลิงแฮมมาหลายปีแล้วว่าตัวไหนที่มันยอดฮิตมากเลยนะที่ร้านลุงหนอนะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับฮาร์ดเลสมอลนี่ยุคบุกเบิกบิลลิงแฮมฮาร์ดเลสมอลนะไซส์เล็กๆน่ารักมากตัวนี้ปัจจุบันก็ยังทำตลาดได้อยู่นะเพราะว่าด้วยความที่กระทัดรัดและบางท่านเขาก็ชอบรูปแบบหน้าตารูปทรงว่างั้นเถอะนี่นะฮาร์ดเลสมอลนะครับถัดมาที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ก็คือฮาร์ดเลสมอลโปรไอ้เจ้านี่เขาต่อกับฮาร์ดเลสมอลนะก็คือพัฒนาขึ้นตรงที่มีหูจับนะครับสายถอดได้มีพวกนี้ลุงหนอรีวิวไปหมดแล้วไว้ไปไล่ดูคลิปกันนะฮาร์ดเลสมอลโปรนะนี่สีเนวี่นะเป็นไงสวยนะสวยนะนี่นะครับอ้าวถัดไปพลาดไม่ได้ก็คือฮาร์ดเลสโปรหรือโปร2020ปัจจุบันก็เป็นโปร2020แล้วนะนี่มากันหลายท่านนี่เยอะมากที่บอกว่าอยากจะได้เป็นฮาร์ดลิวันซึ่งฮาร์ดลิวันเนี่ยลุงบอกเลยลุงหนอก็รีวิวไว้แล้วล่ะลุงว่ามันใหญ่ไปกับคนเอเชียนะเพราะว่าด้วยความใหญ่และความหนามันดูเทอะทะไปคือพยายามบอกว่าถ้าจะใส่โน้ตบุ๊กขนาดไม่เกิน14นิ้ว15นิ้วนี่นะโปร2020ใส่ได้แน่นอนครับรับประกันโดยเฉพาะพวกที่ใช้กลุ่มคอมพิวเตอร์ที่เป็น Apple นะครับใส่ได้เลยนี่ฮาร์ดลีโปรนะโปร2020เห็นไหมสีสวยนะอยู่ในกล้องและสีสวยนะครับจนกระทั่งตอนหลังๆพูดถึงคอมพิวเตอร์ก็มานี่เลยกันบิลลิงแฮมโทมัสบิฟเคสนี่กระเป๋าเอกสารลุงบอกเลยนะว่าเขาออกแบบมาเพื่อเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเลยนะแล้วเขาใส่ได้ถึง16นิ้วในตลาดบ้านเรานี่นะกระเป๋าสะพายข้างแบบ Messenger ที่จะใส่โน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วได้นี่ลุงว่าโหน้อยนะแล้วจะเอาควอลิตี้แบบกันน้ำบุกตะลุยแบบบิลลิงแฮมนี่ลุงว่านับยี่ห้อได้นะครับตอนหลังๆนี่โทมัสวิฟเคสลุงขายไปเยอะกับกลุ่มออฟฟิศหรือกลุ่มที่พกพากล้องเล็กๆเพราะว่าเพื่อนๆดูโทมัสวิฟเคสเขาดูดิที่ลุงรีวิวไปไล่ดูนะเนี่ยมันบางแล้วมันเบามากใส่โน้ตบุ๊กใส่แบตเตอรี่ใส่ที่ชาร์จโน้ตบุ๊กเนี่ยไปเรื่อยทำงานได้เลยสะพายได้ด้วยถอดสายถือข้างตัวก็ได้เท่อันนี้ก็มีหลายสีนะฮะตัวนี้มีหลายสีนี่ไว้มาเลือกกันได้นะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือ F stopมันก็มีหลุดมานะบิลลิงแฮม F 1.4 คือไซส์เข้ากลางก่อนหน้ามันจะมี F 2.8 มันจะเล็กกว่า 1.4 ย้ำนะครับคือ 1.4 เนี่ยทรงเขาเป็นมันหนาใช่ไหมลุงหนอบอกเลยว่าเขาก็จะเน้นในกลุ่มของลูกค้าที่คือรูปแบบกระเป๋ามันใส่พวกอะไรโรไลฟ์เฟกพวกแฮชทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆใส่ไปได้เลยหรือบอดี้ที่ติดกริปติดกริปที่ได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนสูงเขาอาจจะสู้โปรไม่ได้นะคือถ้าติดกริปอย่างนิคอน Z9 เงี้ยอย่างที่ลุงรีวิวไว้ใส่กับ 50-1.2 ตัวเลนนะไปโปร2020ได้เลยสบายหรือถ้าหลายท่านจะชอบรูปแบบทรงแบบนี้อ่ะมาลองได้นี่คือ F stop นะส่วนแบบอื่นที่มาจากหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าชอบสอบถามลุงหนอก็คือซีรีส์2ไอ้ตัวนี้เป็น225นะเพื่อนๆดูดิมันจะไล่แต่225 335 445 555แล้วก็ยังมี550นะครับคือซีรีส์เขาไล่ไปเรื่อยอ่ะแต่ในรูปแบบของไอ้ตัว225เนี่ยหรือซีรีส์5อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยลุงหนอก็รีวิวไปหลายตัวแล้วล่ะแต่ลุงบอกเลยว่าไซส์ที่อยู่ในมือลุงหนอเนี่ยไซส์225เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนเอเชียสุดนะครับเพราะว่ามันกำลังดีคือมันก็ค่อนข้างใหญ่นะดูดิเนี่ยมันหนามันใหญ่อะเนี่ยคือถัดจากนี่ไปพวก335 445หรือใหญ่กว่านี้มันจะต้องเป็นประเภท
ตากล้องใจรักเนี่ยคือต้องยอมแบกยอมหอบยอมถือโอเคนั่นเข้าใจรักจริงๆแต่ถ้าสแตนดาร์ดทั่วไปลุงว่าเริ่มที่225เนี่ยกำลังสวยอ่ะเทียบกับตัวลุงน้อยมั้ยกำลังโอเคคือถ้าใหญ่จากนี่ไปแล้วมันต้องทำใจอ่ะต้องใจรักยิ่งถึงจะถือได้มันใหญ่จริงแล้วบางทีมันไม่ค่อยแมทเวลาเราถือมันเหมือนเราหอบอะไรเป็นบ้าหอบฟางไปนะครับคืออย่างที่บอกครับถ้าของมันเยอะมากๆลุงหนอก็บอกว่าไปเป้หลังเถอะหรือมาดูเคสล้อลากอะไรมันจะธรรมะธรรมแยงกว่าอันนี้แล้วแต่นะเป็นข้อแนะนำนะครับเนี่ย225แต่เอาข้อจริงนะมันก็หล่อจริงนะ225หลายๆท่านบางทีก็เผื่อไว้เป็นกระเป๋าเดินทางได้เขาว่าอย่างนั้นใส่กล้องใส่อะไรก็สลับไปเพราะว่าเรื่องกันน้ำเรื่องความถึกนี่ต้องยอมรับเขาของบิลลิงแฮมนะอ้าวคลิปนี้ลุงนั่งว่างๆพอดีมีกระเป๋าเข้ามาเยอะก็เลยนั่งคุยนั่งโม้กับเพื่อนๆเพราะว่าบิลลิงแฮมทำมาโอ้ยหลายปีมากแล้วนะครับจนหลังๆนี่เขาก็แซวกันนะเสิร์ชบิลลิงแฮมคำว่าบิลลิงแฮมใน YouTube นะเจอแต่ลุงหนอเป็นลุงหนอทำคนเดียวนะบิลลิงแฮมบิลลิงแฮมนี่นะครับก็มันคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวนะเอาเป็นว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สอบถามมาหน้า Facebook หนอช็อปนะครับหรือเข้าดู YouTube พิมพ์ว่าร้านลุงหนอก็ได้หรือชัวร์สุดเหมือนเดิมขนมาเลยอุปกรณ์ที่คิดว่าจะใช้งานเอามาลองนะครับถือมาหน่อยเสียเวลาหน่อยขนมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวลุงหนอแนะนำให้มาลองใส่ลองหยิบลองสะพายให้มันแบบชัดเจนลองของจริงบ้างเถอะมาที่ร้านดีกว่าเพราะลุงหนอเปิดทุกวันนะครับไว้แวะมานะ